สวัสดีค่ะวิค่ะฝ่ายขายโครงการนิชดาธานีวันนี้จะพาทุกคนมาชมในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ Green Park Residence 1ไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือในส่วนของ Common Area ที่ตั้งอยู่ในส่วนของโครงการ Green Park Residence 1ค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตั้งแต่ด้านหลังยาวมาถึงด้านหน้าใช้พื้นที่ไป235ตารางวาแต่ทางโครงการเนี่ยเขาเอามาทำเป็นพื้นที่ Common Area ให้กับลูกบ้านที่อยู่ในโครงการนี้ค่ะและจะเห็นว่าเขาไม่ได้ให้มาแค่ในส่วนของสนามหญ้าเท่านั้นนะคะเขาลงปลูกเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาได้ด้วยรวมถึงเครื่องเล่นด้วยนะคะสำหรับลูกบ้านคนไหนที่เขามีเด็กอยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถนำเขามาเล่นในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างสบายใจส่วนผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งพักได้เพราะว่าเขาได้โรงเก้าอี้วางไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจได้สบายค่ะที่ถัดมานะคะติดกันเลยนั่นก็คือในส่วนของนิติบุคคลค่ะของโครงการและนอกเหนือจากในส่วนของพื้นที่โซนสีเขียว Common Area แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าของโครงการนี้เนี่ยเขาจะลงปลูกต้นไม้ทั้งสองข้างทางตลอดแนวถนนส่วนกลางนะคะหากสนใจอยากจะเข้าชมโครงการนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนี้เลยและแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้17หลังที่เขาสร้างขึ้นมาเหลือ1หลังสุดท้ายค่ะหากสนใจยังไงนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ